โปรแกรมฟุตซอลวันนี้ทีมชาติไทยมีเกมสำคัญดวลกับทีมชาติฟินแลนด์ทีมอันดับ18ของโลกหลังไทยพ่ายให้กับอิหร่านอันดับ6ของโลกไปด้วยคะแนน3-2ประตูในแมตช์ล่าสุดส่วนฟินแลนด์แพ้ยับให้แก่มอร็อกโก4-1ในเกมรอบรองชนะเลิศในแมตช์วันนี้ทีมชาติไทยจะไม่มีกัปตันช้างกฤษดาวงแก้วที่ได้รับบาดเจ็บส่วนอิทธิชาประภาพันธ์ดาวซันโวและสุภวุฒิเถื่อนกลางพร้อมลงสนามฝั่งฟินแลนด์นำโดยแข้งหลักมีก้าโฮซิโอยานี่คอเปล่าและยูฮาซาวไลเนนสรุปโปรแกรมฟุตซอลคอนติเนนทัล2022วันนี้ไทยพบฟินแลนด์นัดชิงอันดับ3เวลา 17:00 น.อิหร่านพบกับโมร็อกโกนัดชิงชนะเลิศเวลา 19:30 น.รับชมสดทั้ง2เกมผ่าน AIS Play ไม่พลาดทุกคอนเทนต์กีฬาดีๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ให้เราด้วยสวัสดีครับ